เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับไซเรนตำนานเสียงเพลงแห่งมรณะปีศาจสตรีแห่งตำนานเทพปกรณามกรีกผู้มีมนตราแห่งเสียงเพลงเป็นอาวุธร้ายหลอกล่อเหล่ามนุษย์ที่นำเรือผ่านไปยังเกาะอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกนางโดยหากมนุษย์ผู้ใดได้ยินเสียงเพลงของพวกนางแล้วจะตกอยู่ในอำนาจมนต์สะกดและไม่อาจคิดสิ่งใดนอกจากมุ่งไปหาเจ้าของเสียงมรณะนี้ในตำนานเทพปกรณามกรีกได้เล่าถึงเรื่องของไซเรนว่าไซเรนเป็นอมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นสาวงามทว่ามีขาเป็นครีบปากคล้ายนางเงือกแต่มีอีกกระแสหนึ่งอธิบายว่านางไซเรนมีรูปร่างเป็นนกขนาดใหญ่คล้ายแร้งทว่ามีส่วนหัวเป็นหญิงสาวแต่ลักษณะที่เหมือนกันคือนางไซเรนมีเสียงร้องที่ไพเราะจึงสามารถสะกดผู้ที่ได้ฟังให้ตกอยู่ในภวังค์ได้นางไซเรนอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆและใช้เสียงของพวกนางหลอกล่อนักเดินเรือให้นำเรือเข้ามาใกล้เกาะของนางซึ่งรอบเกาะจะมีหินโสโครกแหลมคมเรือทุกลำที่เข้ามาจะถูกทำลายด้วยหินโสโครกจากนั้นนางไซเรนจะจับลูกเรือเคาะร้ายกินเป็นอาหารในตำนานกรีกที่ปรากฏบทบาทของนางไซเรนคือเรื่องเจสันและเรืออาโก้กับเรื่องมหากาพย์โอดิซีโดยในตำนานเรื่องเจสันนั้นระหว่างที่เจสันและเหล่าลูกเรืออาโก้เดินทางกลับพร้อมขนแกะทองคำจากนครโคคิสเรืออาโก้ได้ผ่านเกาะของนางไซเรนพวกไซเรนได้ร้องเพลงหลอกล่อให้เรือเข้าไปใกล้เกาะทว่านางเมเดียภรรยาของเจสันได้รีบบอกให้ออฟิอุสยอดนักพินบรรเลงเพลงพินให้ไพเราะยิ่งกว่าเสียงของพวกไซเรนทำให้พวกไซเรนอับอายและหนีหายไปเจสันและพรรคพวกจึงรอดพ้นจากหายนะมาได้ส่วนในมหากาพย์โอดิซีนั้นโอดิซีอุสกษัตริย์แห่งอิทกาได้ร่วมกับกองทัพพันธมิตรชาวกรีกทำมหาสงครามพิชิตกรุงทรอยหลังชนะศึกพระองค์จึงเดินทางกลับอิทการะหว่างทางเรือของโอดิซีอุสได้ผ่านเกาะของไซเรนพระองค์เคยได้ยินเรื่องมนต์เพลงมรณะของไซเรนมาก่อนจึงสั่งให้ลูกเรือเอาขี้ผึ้งอุดหูไว้ส่วนโอดิซีอุสนั้นทรงปรารถนาจะฟังเพลงของเหล่าไซเรนจึงให้ลูกเรือมัดพระองค์ไว้กับเสากระโดงเรือซึ่งทันทีที่ได้ยินเสียงเพลงโอดิซีอุสก็พยายามดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการเพื่อจะกระโดดลงน้ำว่ายไปยังเกาะของไซเรนทว่าเชือกนั้นมัดไว้แน่นหนามากพระองค์จึงทรงรอดจากพวกไซเรนมาได้แต่ถ้ายึดตามตำนานกรีกโบราณไซเรนคือพรายน้ำลูกสาวของเทพแม่น้ำอาคิลัสกับเทพมิวตนหนึ่งเดิมทีไม่ได้เป็นครึ่งคนครึ่งนกอย่างที่เห็นกันหรอกนะครับเราเลยสรุปมาให้สองเรื่องเลยก็แล้วกันเรื่องแรกเล่ากันว่าไซเรนเป็นนางกำนันของเทพีเพอร์ซิโฟเน่แต่อยู่ๆเทพฮาเดสก็มาฉุดเทพีเพอร์ซิโฟเน่ไปแบบดราม่าหนักมากเหล่าไซเรนไล่ตามไม่ทันจึงอ้อนวอนขอให้เทพซูสประทานปีกให้จะได้บินตามได้ทันแต่อีกเรื่องเล่าหนึ่งจากเรื่องเดียวกันกลับเล่าว่าเทวีดิมิเตอร์แม่ของเทพีเพอร์ซิโฟเน่โกรธนางไซเรนที่ดูแลลูกสาวของนางไม่ดีปล่อยให้เทพฮาเดสมาลักพาตัวไปได้จึงสาปนางไซเรนเป็นการลงโทษและต้องครวญเพลงอันแสนไพเราะแต่มีท่วงทำนองที่เศร้าสร้อยพร่ำเรียกหาเพอร์ซิโฟเน่ให้กลับมาช่วยนิรันดร์แล้วเรื่องที่สองที่เหตุผลแปลกมากครับสาเหตุมันมาจากการที่เหล่าไซเรนยืนยันที่จะครองพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้ตลอดไปพอเทพีวีนัสมารู้เข้าเลยพิโรธและสาปพวกนางให้เป็นครึ่งคนครึ่งนกบินถลาและลมซะเลยส่วนเรื่องเสียงอันไพเราะที่ทำให้คนหลงไหลนั้นก็มีตำนานหนึ่งเล่าว่าเมื่อกลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกแล้วเหล่านางไซเรนเกิดความมั่นใจว่า
ตนเองเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีมากร้องเพลงเก่งที่สุดถึงขนาดไปท้าเทพีมิวมาแข่งกันร้องเพลงเทพีมิวทั้ง9เป็นเทพแห่งศิลปะงานนี้นางพรายเลยต้องแพ้พ่ายนางเลยถูกเทพีมิวถอนขนปีกเป็นการประจานเหล่านางไซเลนอับอายเลยเนรเทศตนเองไปอยู่ที่เกาะกลางทะเลแถบชายฝั่งอิตาลีตอนใต้แล้วแก้แค้นเอากับกะลาสีเรือที่ผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมต้องไปลงที่มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ชายนางพรายไซเลนถือเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของชาวเรืออยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ